สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์จาก LOZ จำหน่ายที่ 7-Eleven นะครับ LOZ นี่เคยมีไข่สุ่มที่เป็นสุ่มรสที่เป็นลักษณะอัตลักษณ์ของประเทศไทยวันนี้มาในชุดนี้ครับโหชุดแนวก่อสร้างเลยนะเป็นกล่องไม่สุ่มนะครับก็จะมีรถไถรถยกใช่ไหมรถลากนะครับแล้วก็รถอะไรอีกอ่ะคล้ายๆรถกระบะนะแล้วก็รถบดแล้วก็รถเจาะนะครับโอ้มีประมาณ6แบบนะครับแล้วก็สามารถรวมกันนะทั้ง6แบบสามารถรวมกันเป็นรถคันใหญ่ได้โคตรเท่เลยนะครับก็ตกกล่องละ99บาทมีจำหน่ายที่ 7-Eleven นะครับผมก็ยกแพ็คมาเลยนะอ่ะวางทีละกล่องก่อนคงจะประกอบคลิปละ1กล่องก่อนนะครับประกอบทีเดียวหมดคงไม่ได้นะครับนี่ลักษณะกล่องนี่ประมาณฝ่ามือนะนี่มีทั้งหมด6แบบนะครับเซตนึงมี6แบบเลยเจ๋งมากนะครับส่วนถ้าซื้อยกแพ็คปุ๊บก็จะมีเป็นแผ่นคู่มือแผ่นใหญ่นะครับก็จะบอกวิธีการประกอบก็คือเอาทั้ง6กล่องอ่ะมารวมกันเป็นรถคันนี้คันเดียวคันบิ๊กเบิ้มเลยนะนี่นะครับคร่าวๆประมาณนี้ของ LOZ นะครับกล่องละ99บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับวันนี้เอากล่องไหนก่อนดีวันนี้ขอเป็นกล่องนี้ก่อนละกันนะครับเป็นรถกระบะสุดเท่โอเคเดี๋ยวมาประกอบให้ดูกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกนะครับมาดูหน้าตากล่องก่อนนะครับก็จะมีลักษณะคร่าวๆประมาณนี้นะทุกกล่องก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับเพียงแค่มันไม่ต้องสุ่มนะเราเห็นหน้ากล่องเราก็ได้คันนั้นเลยนะครับไม่ต้องสุ่มเหมือนไข่นะก็สามารถรวมร่างกันกลายเป็นรถเครนขนาดใหญ่นะครับ2หัวพ่วงเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องก่อนเลยนะครับขอแกะก่อนแกะด้านไหนเนี่ยด้านนี้นะโอ้เขาแพ็คมาแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแพ็คประมาณนี้แพ็คมาหนาแน่นเลยนะครับชิ้นส่วนก็นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็อยู่ในขนาดที่กำลังต่อสบายนะขนาดตัวต่อก็น่าจะเท่า LOZ นะครับนี่ก็เป็นแผ่นในการต่อนะครับมี2หน้าใหญ่ๆเลยออกมาน่าจะเท่น่าดูเลยเดี๋ยวผมประกอบให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขนาดก็พอสมควรนะนี่นะครับดูด้านหน้ามีไฟหน้านะครับไฟหลังตัวนี้เป็นชุดรถกระบะขอทางนะครับพูดง่ายรถกระบะไว้เบียร์ทางนะเคลียร์ทางเบตเตอร์เลตต่างๆลองมาเทียบกับตุ๊กๆนะครับเทียบกับตุ๊กๆแล้วก็เทียบกับรถเวอร์ชั่นรถบัสนะครับลองเทียบขนาดดูนะก็จะใหญ่กว่ากันนิดหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบดีไซน์นะแต่ถ้างานพวกนี้สเกลน่าจะไล่เลี่ยกันถ้าเกิดเป็นชุดเซตสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องแรกนะกล่องนี้เลยนะครับรถกระบะ
ลุยสายลุย LOZ 99บาทนะครับลองหาซื้อกันดูอะไรก็จะเหลือไว้เช่นเคยนะครับ LOZ เนี่ยก็คือขาดตกเหลืออะไรเนี่ยหรือว่าชิ้นส่วนอะไรหายเนี่ยก็มีไว้เปลี่ยนนะครับถือว่าคุ้มเลยนะเป็น1ใน6ไอเทมนะครับจาก LOZ นะครับผมสปีดบิ้วให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูทีละคันพอครบทั้งหมด6คันเดี๋ยวจะมาประกอบคันใหญ่ให้ดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับวันนี้ซีเก้งทอยลาไปก่อนนะครับกับ LOZ ตัวนี้นะครับนี่ให้ดูนี่จะรถกระบะคันนี้เลยเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอย99บาท LOZ วันนี้ลาก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ